มาแล้วครับมาตามนัดครับเงินหมื่นคิกออฟทันทีประชุมครม.นัดแรกของรัฐบาลแพทองธารชินวัตรครับต้องบอกว่าแจกเงินสด 10,000 บาทเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นสัญญานำร่องครับเพราะถ้าเต็มแพ็กเกจที่สัญญามันต้องแบบโอ้45ล้านคน อันนี้เกี่ยวข้องกับคน 14.5 ล้านคนแค่นั้นเองและรูปแบบก็แจกเป็นเงินสดไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตตามที่ได้วางนโยบายไว้ตอนแรกโปรดอย่าถามว่าเงินดิจิตอลไปไหนครับไม่ต้องถามคิดถึงผลสัมฤทธิ์ว่าเงินหมื่นเข้ากระเป๋าประชาชนทุกคน 14.2 ล้านคนครับนะต้องบอกว่าวันนี้ดั้งเดิมก็บอกว่าประชุมครม.นัดแรกหลังแถลงนโยบายน่าจะมี2เรื่องใหญ่ครับดิจิตอลวอลเล็ตละนะที่แจก 10,000 เป็นเงินสดและจะมีการโยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่เอาก็จริงเอาก็ไปเนี่ยครับแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเนี่ยถูกตีกลับฮะใครยกนั่งหัวโต๊ะก็ได้ตีกลับเพราะไม่ต้องการเป็นวาระจรตบมือเลยเหรอปบมือให้นายกแพทองธารครับให้กลับไปเป็นวาระพิจารณาตามปกติและให้ตรวจคุณสมบัติอย่างเข้มข้าราชการทุกคนโอ้นี่ถ้าแต่งตั้งพลาดไปโดนจริยธรรมวะนี่โอ้นี่ซีเรียสมากนี่เป็นครั้งแรกครับในประวัติศาสตร์การแต่งตั้งข้าราชการครับที่คณะรัฐมนตรีห้ามบรรจุเป็นวาระจรครับให้บรรจุวาระเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องเข้ามาที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก่อนโอ้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนและใครและตรวจคุณสมบัติด้วยนะใช่วันนี้เลยแต่งตั้งโยกย้ายหลายกระทรวงที่รอรายงานก่อนหน้านี้นะเป็น 20-30 คนเลยเนี่ยแอลครับต้องรอต่อไปสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์หน้าต่อไปนะรอลุ้นกันด้วยความระทึกในฤทัยอีกหนึ่งสัปดาห์แต่แจกเงินหมื่นวันนี้มีคำตอบแล้วและหลังการประชุมครม.มีคำแถลงจากนายกรัฐมนตรีครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามกระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่เกิน 12.41 ล้านรายและคนพิการจำนวนไม่เกิน 2.15 ล้านรายเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อคนจะเริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่25กันยายนพ.ศ. 2567เป็นต้นไปโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานกฤษฎีกาธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์ได้เห็นชอบในหลักการและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการโดยรายละเอียดกระทรวงการคลังจะแถลงต่อไปเดี๋ยวมีรายละเอียดต่อไปแต่เส้นทางพี่โอนายกกลัวพลาดอ่านทุกบรรทัดเลยไม่ได้ไม่ได้ข้อนี้จริงๆไม่ต้องอ่านวันนี้ครม.มีมติแจกเงินไปยังกลุ่มผู้เปราะบาง 14.2 ล้านรายคือ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาธนาคารแห่งประเทศไทยได้เห็นพ้องแล้วว่าไม่ขัดกับกฎหมายรายละเอียดให้กระทรวงการคลังไปชี้แจงพี่โอตั้งแต่เกิดนักตั้งแต่คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและมีนักร้องเกิดขึ้นมามากมายหลายกลัวพลาดร้องเพลงมาหลายอัลบั้มเนี่ยผมว่ากลัวพลาดมาดูเส้นทางผู้มีสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตตั้งแต่เดย์วันตั้งแต่วันแรกๆที่แถลงนโยบายที่นำเสนอนโยบายตั้งแต่หาเสียงและเป็นตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาแล้วถึงวันนี้เดิมเนี่ยคิดว่าจะเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแจกนะดิจิตอลวอลเล็ต50ล้านคน50ล้านคนครับเป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อเป้าหมายให้เงินหมุนในชุมชนและสามารถควบคุมกำกับดูแลได้และในอนาคตจะต่อยอดการใช้ไปสู่ดิจิทัลครับและสังคมไอ้บริบทต่างๆเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเลยต่อมานั้นคิดว่าพออยู่ในเครือข่ายเนี่ยดูประเมินแล้ว50ล้านคนแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เราจะเข้าเกณฑ์หรือว่ารับดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 เนี่ยน่าจะเหลือ45ล้านคนบัดเจ็ตงบประมาณก็ลดลงครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับการตั้งงบอันนี้คือไปดูจำนวนคนที่มีรายได้มีรายจ่ายและมีการเสียภาษีตามคุณสมบัติตามคุณสมบัติเหลือ45คนแต่ถึงวันนี้นะทั้งหมดทั้งกลุ่มเปราะบาง4ล้านกว่า14ล้านกว่าคนและคนพิการอีก2ล้านกว่าคนรวมแล้ววันนี้แจกเงินสดนะวันนี้นะครับ 14.5 ล้านคนเนี่ยเทียบกลับไปพี่โอตามเป้าหมายเดิม45ล้านคนเนี่ยตอนวันนี้นำร่องแค่สัญญานำร่องแค่ 31% ของโครงการคำถามแล้วไอ้30อีก30ล้านคนเนี่ยแนวทางคืออะไรหายไปไหนไม่
จะเริ่มต่อไปจะเป็นอะไรจะเป็นเงินสดจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นอะไรหรือว่าไม่แจกเลยเอางี้คนละท่อนเราไม่ใช้นโยบายกันคนละครึ่งเดี๋ยวจะทับกับลุงตู่ใช้นโยบายแจกเงินดิจิตอลกันคนละท่อนนี่เดิมทีเป้าหมายในการแจกประชาชนคนไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกี่ละ50ล้านคนทั้งหมด878อำเภอคือดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็กำหนดให้อยู่ในอำเภอนั้นๆเพื่อให้แบบกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ในบริเวณนั้นไม่กระจายดีมาก10,000บาทที่ให้ตั้งแต่25เนี่ยไปใช้ไปจ่ายสถานที่เรื่องอะไรก็ได้นี่ผมนึกถึงตอนโน้นนะพี่วีอะไรนะสมัยรัฐบาลไทยรักไทยออกนโยบายผ่านธนาคารรัฐอยู่แห่งหนึ่งครับเงินกำลังจะหมุนไปเงินกำลังจะหมุนไปใส่ชุมชนจำได้มีเพลงด้วยใช่ไหมนโยบายแบบนี้ลงชุมชนแล้วมันหมุนในชุมชนมันก่อให้เกิดประโยชน์ครับครั้งนี้เขาใช้พายุหมุนเป็นพายุหมุนพายุหมุนนะเงินกำลังจะหมุนไปเป็นไงล่ะเจอพายุก็เป็นไงโดนไปทั้งภาคเหนือแล้วตอนเนี้ย10,000บาทเป็นเงินสดวันนี้ผ่านกรมเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกินนี่14ล้านคน 14.5 ล้านคนแล้วกันตัวเลขจริงๆนะครับ 14.5 ล้านคนแจกไปที่ไหนนี่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนณวันที่ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2567ครับไม่เกินทั้งหมดตอนนี้เท่าที่มีอยู่นะ 12.4 ล้านคนครับแต่ให้รวมถึงคนพิการครับที่บัตรประจำตัวหมดอายุด้วยอันนี้ชุดหนึ่งครับคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่ได้รับเบี้ยความพิการตามข้อมูลของอปท.กทม.และเมืองพัทยาคนเหล่านี้โอ้พี่มีอีกประมาณล้านคนนะและ2ล้านและตามเกณฑ์ที่พี่บอกว่าเนี่ยณ31สิงหาเขาไปสอบมาแล้วกลุ่มเปราะบาง 12.4 ล้านคนนะคนพิการอีก 2.14 ล้านคนรวมแล้วก็คือ 14.5 ล้านคนที่รวมมีสิทธิ์แค่นี้แหละครับเปราะบาง 12.4 คนพิการอีก2ล้าน1รวมแล้ว 14.5 ล้านคนนี่ได้สิทธิ์ทั้งหมดคนเหล่านี้ได้สิทธิ์ครับแล้วรอบการโอนมันจะโอนกันตอนไหนอ่ะนี่25กันยาเนี่ยเริ่มนำร่องแล้ว 3.28 ล้านลาย 3.28 ล้านลายเป็นคนพิการได้ก่อน2คนพิการได้ก่อน2ล้านลายผู้ถือบัตรสวัสดิการอีกกลุ่มนึงก็รวมแล้ว 3.28 เสร็จแล้วพอ25แล้ววันที่26ใครได้ครับ26แจกอีกทั้งหมด 4.5 ล้านลายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้โหและ27อีก 4.51 ล้านรายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเว้นวรรคไป27 28 29ไม่มีไปแจกอีกทีนึง30กันยาที่เหลืออีก 2.26 ล้านรายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่3ดูจากเลขหลักบัตรประชาชนอ๋อตามเลขหลักประชาชนใครมีเลขท้ายเลขเล็งไปเลข8เลข9รอลุ้นวันสุดท้ายรอลุ้นเอาแบบนั้นเลยเหรอสำหรับกลุ่มนี้มีเป้าหมายไปกระตุ้นเศรษฐกิจครับและงบประมาณรัฐมาจากไหนล่ะเป้าหมายที่มาของงบประมาณมีจาก2ทางทางแรกจำได้นะฮะตั้งงบกลางปี2567มา 1.22 แสนล้านบาทงบกลางปีนะผ่านเรียบร้อยแล้วอีกอันหนึ่งมาจากงบประมาณปกติของงบประมาณรายจ่ายปี2567ที่กันออกมาไงงบกลางรายการจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนอีกประมาณ 23,000 กว่าล้าน 23,000 กว่าล้านรวมมีอยู่ในมือทั้งหมดนี่ไงเท่าเลยไหม 1.45 ล้านล้านครับแสนล้านโอ้15แสนล้านก็ใช้ใน 14.5 ล้านคนได้เลยใช้ในนี่แหละครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12.4 ล้านคนคนพิการอีก2ล้าน1ใช่เอาไปแจกคนกลุ่มนี้ครับครับรอบนี้เงินหมุนไปถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะตอนนี้คนกำลังต้องการเดือดร้อนกันใช่ไอ้นั่นคือกลุ่มคนพิการกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อีก30ล้านคนเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้แล้วที่ลงแต่ตอนนี้ยอดที่ลงทะเบียนไว้เนี่ย36.4 ล้านคนนะวันเนี้ยนี่รัฐบาลแอปทางรัฐอ่ะพี่โอรัฐมนตรีหนิมจุลพันธ์ครับอมรวิวัฒน์ประกาศชัดคนที่ลงไว้เบียนได้แล้วที่เหลือรับรองเดินหน้าต่อไปครับเดินหน้าต่อไปตอนนี้ก็ต้องมาดูต่อว่า30ล้านคนที่เหลือเนี่ยจะให้เป็นเงินสด5,000บาทเป็นดิจิตอล 5,000 บาทมั้ยหรือว่าทั้ง 10,000 เนี่ยเป็นดิจิตอลวอลเล็ตหมดเลยครับนี่ตอนนี้เหตุผลของรัฐบาลยืนยันได้ว่าทำไมต้องแจกเงินครับครับเราไม่พูดถึงดิจิตอลไม่ดิจิตอลนะทำไมต้องแจกเงินก่อน
ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจตกต่ำมาอย่างยาวนาน15ปีนี่หนี้ครัวเรือนสูงหนี้สาธารณะเกิดขึ้นเกินกว่า 90% มันต้องหาวิธีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการกระตุ้นระยะสั้นด้วยการอุดหนุนเงินเข้าไปสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคและผู้ผลิตและเติมเงินลงไปนี้มันไม่ใช่ครั้งเดียว หมุนกี่รอบอ่ะหมุนไปเขาคาดหวังอะไรคาดหวังจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้ถึง4ลูกเอาพายุอย่างนี้ก่อน ระหว่างประชาชนกับร้านค้าเล็กก่อนอันนี้ถ้าแผนตามแพ็กเกจเต็มเลยนะแต่ไอ้10,000ล็อตแรกเนี่ยไอ้นี้ไม่น่าจะนั่นแล้วเพราะ10,000นี้จ่ายที่ไหนก็ได้จ่ายที่ไหนก็ได้แล้วอันที่2อันแรกระหว่างประชาชนกับร้านค้าเล็กอันที่2ระหว่างร้านค้าเล็กกับร้านค้าขนาดใหญ่ลูกที่3ระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่กับร้านค้าขนาดใหญ่ด้วยกันและ4เกิดการซื้อขายที่โปร่งใสกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยประชาชนเองทั่วประเทศด้วยระบบฐานข้อมูลบล็อกเชนแสดงว่าตั้งแต่รอบ2เป็นต้นไปจนถึงรอบที่4มุ่งเน้นดิจิทัลครับแล้วไอ้แจกครั้งนี้มันจะเป็นปัญหาไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิชัยนะยืนยันนะบอกรอบนี้มันจะเป็นหนี้แต่วิธีการได้มาก็คือเก็บภาษีได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเดิมพันนายกแพทองธารอันนี้ถือว่าแจกเงิน 10,000 เป็นสัญญานำร่องนะจากแพ็กเกจคิดว่าคนเกี่ยวข้องประมาณ45ล้านคนถึงตอนนี้แจกเป็นเงินสด 10,000 บาทเนี่ยนะเกี่ยวข้องคน 14.5 ล้านคนแค่ 31% ของทั้งแพ็กเกจนำร่องไปก่อนต้องดูว่าเต็มทั้งหมดแล้วจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่แบบไหนถึงจะเหมาะสม อันนี้ยังไม่มีใครยืนยันณวันนี้เชื่อผมเถอะหลังจากนี้ไปไม่ต้องปกไหนว่าดิจิตอลไงแต่สุดท้ายแปลงเป็นเงินสด ไหนว่าจะควบคุมเฉพาะพื้นที่ไงแต่สุดท้ายกระจายออกไปหมดไปซื้อที่ไหนก็ได้ เพราะคนที่เปราะบางเนี่ยเขาจะซื้ออะไรบ้างข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องเครื่องยารักษาโรควิถีชีวิตปกติซึ่งไอ้ตัวนี้มันต้องไปก่อนเพราะมันเดือนกันยาถ้างบตรงนี้ไม่ดำเนินการอันนี้หมดและก็เศรษฐกิจตอนนี้เจอภาวะน้ำท่วมเศรษฐกิจตกต่ำด้วยทำอะไรได้ทำไปก่อนส่วนที่เหลืออีก30ล้านคนเดี๋ยวมาดูแนวทางที่เหมาะสมว่าจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นในทิศทางอะไร